ตั๊กบงกตคุณนายหมื่นล้านสู่วิถีเกษตรกรเหตุผลเรียบง่ายแค่อยากมีอาชีพเล็กๆของตัวเองคัมแบ็กงานแสดงอีกครั้งในรอบหลายปีสำหรับตั๊กบงกตเบญจรงคกุลนางเอกสาวชื่อดังกับการสวมบทบาทด็อกเตอร์วิกันดาเมียหลวงระดับตำนานในละครรีเมคเมียหลวง2021ซึ่งจะออกอากาศบนแอปพลิเคชันวีวีงานนี้บรรดาสื่อเลยต้องขอเข้าไปอัปเดตข้อมูลจากปากตั๊กบงกตสักหน่อยว่าเพราะอะไรถึงได้ตกลงแปลงใจรับงานแสดงในครั้งนี้รวมไปถึงโปรเจกต์การทำไร่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธออย่างเป็นทางการซึ่งทั้งหมดนี้ตั๊กบงกตได้เล่ารายละเอียดให้เราฟังว่าตื่นเต้นค่ะกลับมารับละครอีกครั้งเพราะอย่างที่ทราบเนอะคือตั๊กไม่ได้รับงานแสดงมานานมากแล้วแต่ถามว่าทำไมครั้งนี้ถึงได้ตัดสินใจรับก็คือว่าเป็นช่วงที่ตั๊กมีเวลาพอดีกับบวกกับทางครอบครัวทางสามีก็โอเคก็สนับสนุนให้ตั๊กได้เล่นค่ะหลังจากนี้ก็น่าจะได้เห็นตั๊กมากขึ้นค่ะยิ้มสำหรับเรื่องการทำเกษตรจริงๆตั๊กก็ยังทำอยู่นะคะแต่จะเป็นการแบ่งเวลาค่ะก็คือจันทร์อังคารพุธถ่ายละครส่วนวันพฤหัสบดีตั๊กก็ไปเรียนการทำเกษตรคือตั๊กคิดว่าการเรียนวิชาชีพมันเหมาะกับตั๊กมากกว่าเพราะตั๊กสนใจเรื่องการสร้างอาหารการปลูกพืชปลูกผักเพื่อที่เราจะได้มีอาชีพเล็กๆเป็นของตัวเองคือตั๊กอยากมีแบรนด์สินค้าที่เป็นของตั๊กและเป็นการสร้างแบรนด์ในแบบที่เรารู้ลึกรู้จริงรู้ว่าดินแต่ละชนิดเป็นยังไงหรือว่าเราสามารถปลูกอะไรได้บ้างถามว่าการเรียนเกษตรยากไหมสำหรับตั๊กมันก็ไม่ได้ยากนะคะแต่มันเน้นการลงมือทำมากกว่าตั๊กเรียนอยู่ที่ศูนย์ชัยพัฒนาซึ่งก็น่าจะใช้เวลาอีก 3-4 ปีเลยค่ะเพราะตั๊กต้องเรียนปลูกหลายอย่างซึ่งมันทำให้ตั๊กรู้สึกว่าการลงมือทำเองง่ายกว่าการนั่งเรียนในห้องเยอะเลยตั๊กบงกตโพสต์ข้อความถึงเจ้าสัวบุญชัยเนื้อหากินใจสุขและทุกไปด้วยกันตั๊กบงกตลงภาพคู่แคปชั่นหวานชวนเจ้าสัวบุญชัยแต่งงานรอบสองตั๊กบงกตเคลียร์ใจคนครหาอยู่กับเจ้าสัวบุญชัยเพราะเงินสามีเผยภรรยาหาเงินได้มากกว่าอีกเจี๊ยบละละนาเผยมุมสุดชิลบ้านหลังใหม่นั่งกินข้าวมองเห็นวิวสวยเพิ่งจะย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ไม่กี่วันสำหรับหมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณินทร์กับแฟนสาวเดียบุตราที่ใช้บ้านหลังนี้เป็นเรือนหอร่วมกันและเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันย้ายเข้าบ้านก่อนหน้านี้ที่หมอเจี๊ยบเลือกทานอาหารมื้อแรกที่ทำจากเมนูเส้นกับบ้านหลังสวยที่เห็นหมอเจี๊ยบตกแต่งด้วยความรักบ้านสีขาวหลังใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศสวยๆมีบึงน้ำอยู่ข้างบ้านด้วยและภาพบรรยากาศสุดชิลที่หมอเจี๊ยบโพสต์กับมุมนั่งทานข้าวกับสำรับอาหารง่ายๆสบายๆแต่วิวนั้นดีงามมากพร้อมกับแคปชั่นว่าวันหยุดอยู่บ้านนุ่งกางเกงเจเจเสื้อยืดตัวหนึ่งใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์มุมนี้คือดีมากจริงๆอีกหนึ่งมุมไฮไลท์ของบ้านหมอเจี๊ยบก็ว่าได้กินข้าวไปชมวิวไปนั่งรับลมสบายๆชิลๆบรรยากาศตอนเช้าว่าดีแล้วยามเย็นมุมนี้ก็น่าจะสวยไม่แพ้มุมไหนของบ้านเลยไผ่ชุติมาตอบแล้วสถานะสาวหล่อโพสต์ภาพร่วมเฟรมลงไอจีทำคนสงสัยใช่รักใหม่หรือเปล่าอูดีๆก็โดนจับตามมองเรื่องสเตตัสหัวใจเพราะภาพร่วมเฟรมกับสาวหล่อที่โพสต์ลงบนอินสตาแกรมทายชุติมาถึงขนาดมีบางสื่อนำไปพาดหัวข่าวในทำนองว่า
อาจจะเป็นรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มให้หัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งงานนี้เลยทำให้ต่ายชุติมาทีปนาถนักแสดงสาวหน้าหวานต้องขอออกมาเคลียร์ความเข้าใจผิดเป็นการด่วนในงานฟิตติ้งละครเมียหลวง2021ซึ่งออกอากาศบนแอปพลิเคชัน VV โดยนอกจากเจ้าตัวจะได้อธิบายสถานะความสนิทกับสาวหล่อคนดังกล่าวแล้วต่ายชุติมาก็ยังพูดถึงโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะมีความรักครั้งใหม่ให้เราฟังอีกด้วยชีวิตทุกวันนี้ก็แฮปปี้นะคะแต่ถามว่าพร้อมมีใครใหม่ไหมจริงๆต่ายก็ตอบแบบนี้มาตลอดนะคะว่าต่ายไม่ได้เปิดและก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วสำหรับเรื่องความรักเพราะถ้าหากมันจะใช่มันก็คงใช่ค่ะอย่างล่าสุดที่มีข่าวกับสาวหล่ออันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยเพราะต่ายก็โพสต์ลงชัดเจนว่าเป็นเพื่อนแต่เหมือนมีสื่อเอาไปพาดหัวประมาณว่าเป็นคนคุยซึ่งอันนี้ต่ายงงมากคือกับคนนี้ต่ายสนิทกับเขามาตั้งแต่มัธยมแล้วแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีคนเอาไปลงพาดหัวข่าวว่าเป็นคนคุยของต่ายซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับต่ายมากเลยนะเพราะตั้งแต่มีข่าวออกไปก็มีทาร์เก็ตนี้เข้ามาหาต่ายเหมือนกันมาแบบตรงๆเลยแต่ว่าต่ายไม่ได้โอเพ่นนะคะไทยนี้ไม่โอเพ่นยิ้มจริงๆสำหรับเรื่องความรักนะตอนนี้สำหรับต่ายก็คือต่ายไม่ได้เปิดและก็ไม่ได้ปิดอย่างที่บอกคือถ้าเขาคนนั้นใช่เราก็คงรู้เองว่าต้องเป็นเขาแต่ถ้าเขาไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ค่ะต่ายไม่ได้หาไม่ได้รอหรือไม่ได้ต้องการให้ใครมาแนะนำถ้าคนที่ไม่ใช่ต่อให้เขาดีกับเรามากหรือว่าเขาเปเราหนักยังไงก็ไม่ใช่อยู่ดีต่ายชุติมาแซบไฟลุกเปิดภาพใส่ชุดว่ายน้ำนั่งชันเข่าประกาศความโสดพิมพิมประภาเคลียร์ใจหมดเปลือกถูกจับตาสถานะบอยปกรณ์มีคนเห็นหน้าตามไอจีกันด้วยฉีกลุกนางเอกเจ้าน้ำตาสู่นางร้ายสายแซบในละครรีเมคแห่งปีเมียหลวง2021งานนี้บรรดาสื่อก็เลยต้องเข้าไปจ่อไม่ถามพิมพิมประภาตั้งประภาพรถึงการพลิกคาแรคเตอร์ครั้งสำคัญนับตั้งแต่ตัดสินใจโบกมือลาบ้านเก่าวิกหมอชิตสู่สถานะนักแสดงอิสระอย่างเป็นทางการซึ่งนอกจากพิมพิมประภาจะเผยความรู้สึกของเธอให้แฟนได้อัปเดตกันแบบจัดเต็มแล้วเจ้าตัวก็ยังได้ถือโอกาสนี้เคลียร์กระแสเมามอยในประเด็นกิ๊กกักกับพระเอกรุ่นพี่บอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์อีกด้วยงงมากค่ะเรื่องบอยคือจริงๆพิมพ์ตามอินสตาแกรมพี่บอยมานานมากแล้วนะคะรวมถึงพี่ๆอีกหลายคนด้วยเหมือนกันแต่ว่าเห็นว่าพี่บอยตามพิมพ์กลับอันนี้พิมพ์เองก็ดีใจที่มีพี่ๆติดตามอินสตาแกรมไม่รู้เหมือนว่าพี่เขารู้จักพิมพ์หรือเปล่าหัวเราะก็คือส่วนใหญ่เราจะเห็นกันแค่ผ่านตามงานไม่เคยได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวเลยไดเรกก็ไม่มีเอาจริงๆตั้งแต่มีข่าวนี้ออกมาพิมพ์ก็ยังไม่เคยคุยกับพี่บอยเลยนะคะพิมรู้แค่ว่าโอเคพิมกำลังจะมีงานพรีเซนเตอร์ตัวเดียวกับพี่เขาเฉยๆซึ่งก็น่าจะเป็นอันนั้นขายของพี่บอยมีทีท่าว่าจะเข้ามาจีบเราบ้างไหมไม่ค่ะไม่มียังไม่ได้คุยกันเลยค่ะหัวเราะอย่างที่บอกส่วนใหญ่ที่เจอเราก็แค่เจอการตามงานหรือไม่ก็ถ่ายงานด้วยกันแค่นั้นเองพิมก็เพิ่งรู้จากข่าวนี่แหละว่าพี่บอยตามอินสตาแกรมพิมกลับเพราะพิมพ์ก็ไม่เคยรู้มาก่อนตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระอย่างเป็นทางการแล้วมันก็เหมือนเราได้ออกมาเจอโลกกว้างนะคะอีกอย่างพิมพ์ก็เพิ่งค้นพบตัวเองด้วยว่าพิมพ์เป็นคนที่ชอบทำอะไรหลากหลายเป็นคนที่วาไรตี้มากๆ มันจึงทำให้พิมพ์รู้สึกว่าพิมพ์น่าจะเหมาะกับการเป็นอิสระมากกว่า
เนื่องจากมันตอบโจทย์พิมพ์หลายอย่างในสิ่งที่พิมพ์อยากทำยิ้มถามว่าการเป็นอิสระมันเสี่ยงไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่ามันต้องเสี่ยงแต่ถึงอย่างนั้นเราเองก็ควรที่จะต้องมีความสุขในการทำงานด้วยเหมือนกันซึ่งการที่พิมพ์ได้ทำอะไรหลากหลายมันก็ถือว่าเป็นความสุขของพิมพ์ค่ะตอนนี้พิมพ์เป็นอิสระนะคะไม่ได้เซ็นสัญญากับที่ไหนเลยสามารถทำงานร่วมกับทุกที่ได้ค่ะอย่างที่บอกคือพิมพ์คิดว่าพิมพ์เป็นคนที่วาไรตี้มากมากพิมพ์ทำได้หลายอย่างไม่ใช่แค่แสดงละครอย่างเดียวพิมพ์อยากให้ทุกคนเห็นว่าพิมพ์ทำอะไรได้บ้างสวยตะลึงพิมพ์ประภารำวงสรวงองค์หลวงปู่วิรูปักษ์ขนาคราจังหวัดร้อยเอ็ดนานมาทีพิมพ์ประภาโชว์ความเซ็กซี่ขาวออร่าในชุดวันพีซสีแดงสดคู่รักป้ายแดงจับตาบอยปกรณ์บอกชอบเบียน่าเพื่อนแห่เชียร์บอกน่ารัก